โอเคค่ะมาถึงอีกสำรับหนึ่งนะคะในส่วนของไพ่ยิปซีที่เขียนขึ้นโดยคนไทยค่ะตอนนี้จะมาเน้นในเรื่องของไพ่ที่คนไทยจัดทำขึ้นมากขึ้นนะคะเราต้องบอกว่าอย่างนั้น เราไปตามหามาในส่วนของไพ่ยิปซีที่เป็นมหาพุทธสรีระชาตานะคะคือต้องบอกว่าเริ่มมาจากการที่สนใจในส่วนของไพ่ที่เป็น Root of Asia ที่ว่าการวาดภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยออกเป็นแนวของเชิงธรรมะในการสอนธรรมะนะคะเราก็เลยตามหาไปตามหามาอันนั้นเนี่ยราคาสูงไปประมาณน่าจะเป็นหลักแสนแล้วอะคืออันนั้นนี่จริงๆต้องยอมรับเลยว่าถอยเลยจริงๆไม่กล้านะคะแล้วก็ปล่อยให้คนที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีไว้ในครอบครองแล้วเขาจะขายในราคาแสนบาทนั่นน่ะคือเราก็บอกว่าโอเคงั้นปล่อยให้อยู่กับเขาละกันคือเราไม่กล้าซื้อจริงๆโน้ต้องบอกว่าอย่างนั้นราคาต่ำกว่านั้นคือรู้สึกจะมีเหลืออยู่ประมาณ4สำรับที่เราเห็นนะอีก3สำรับที่เหลือน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณสัก 4-5 หมื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบายค่ะก็ไม่ไหวเหมือนกันทีนี้หาไปหามาเราก็เลยมาเจออันนี้ค่ะสำหรับนี้เขาบอกว่ามีขายอยู่ที่ขายอยู่ที่คิโนะเรายังไม่เห็นที่อื่นนะต้องขออภัยด้วยที่อื่นอาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าเราเซิร์ชไม่เจอต้องบอกว่าอย่างนั้นเราก็เลยไปตามหาที่คิโนะก็เลยได้ฉบับนี้ขึ้นมานะคะไม่รู้เหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วก็ยังไม่เห็นว่าเขาผลิตปีไหนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าของอาจารย์ท่านเดิมอาจารย์ปัญชลีค่ะอาจารย์ปัญชลีประจักษ์เกียรตินะคะอาจารย์จะเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมสหพันธ์โหรแพทย์ไทยโหรแพทย์แผนไทยวัดเอี่ยมวรนุชนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าราคาตอนที่เราซื้อมาอยู่ที่350บาทแต่ว่าลดราคา 15% นะคะลดเนื่องจากว่าเป็นบัตรสมาชิกของเขาแหละนะคะก็เลยได้ส่วนลดอันนี้ตัวไพ่ค่ะอย่างที่เคยรีวิวไปแล้วในคลิปก่อนๆคือกล่องไพ่อ่ะค่ะอันนี้น่าจะมาจากยุคเดิมๆแรกเริ่มของการทำไพ่ยิปซีขึ้นมาที่เขียนโดยคนไทยนะคะกล่องไพ่ก็เลยจะแบบอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้แบบว่าลงเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องใช้ทุนเยอะมากเนื่องจากว่าการใช้ทุนของกล่องที่ราคาที่มันแบบดูเวอร์วังเนี่ยเราว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่ามันอาจจะทำให้คนไทยเนี่ยหยิบจับต้องได้ยากมากในการที่จะหาซื้อมาใช้นะคะเขาก็เลยอาจจะทำให้ราคาไม่ต้องสูงมากนะคะก็อันนี้เปิดsorry ค่ะอันนี้หน้าไพ่กับหลังไพ่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นรูปดาวใช่ไหมอันนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นหนังสือเดี๋ยวเราให้ดูหนังสือนิดนึงนะคะโอ้หนังสือหนามากต้องบอกว่าคือน่าจะอัดแน่นด้วยความรู้ที่อาจารย์เขียนมานะคะอันนี้ค่ะโอ้เห็นไหมเพื่อนๆหนามากนะคะหนาดีจริงๆอันนี้แอบมีแบบอุ้ยเลอะนิดนึงเลอะก้าวอ่ะนะคะก็อันนี้นะคะเป็นด้านหลังของเขานะคะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหน้านะคะการดูไพ่ยิปซีแนวใหม่และพิธีกรรมเสริมแก้ไขทำบุญไหว้พระบูชาเทพดาวมงคลดาวมงคลสามารถนำไปใช้ได้ผลจริงโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเขาพูดถึงอะไรบ้างเดี๋ยวขอเราดูปีนิดนึงน่าจะเป็นชุดใกล้ๆกันกับอันอู้ว้าวอันนี้ผลิตไม่ใช่ผลิตเขาเรียกอะไรนะพิมพ์จัดพิมพ์อะค่ะเมื่อปี57ค่ะปี57แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบสีสีด้านหน้าปกนะคะด้านหน้าสารบัญอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นสีพิมพ์สีส่วนด้านในก็จะเป็นขาวดำนะคะโอ้สไตล์แบบโหนรุ่นก่อนมากเลยอะ
เออเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าไพ่แบบแต่ละใบคืออะไรความหมายเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของของรายละเอียดเนาะเนี่ยคืออาจารย์เขียนไว้เยอะมากค่ะเขียนไว้เยอะมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบการอ่านหนังสือนะเราแนะนำให้อ่านเลยเอาไปอ่านดูแล้วก็อาจารย์เขียนไว้ละเอียดแล้วก็บอกว่าถ้าใครจับไพ่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอ้ Hangman ใครที่จับได้ไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่มีมุมมองความคิดไม่เหมือนใครอาจจะเป็นคนที่แบบขวางโลกก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยก็จะมีเขียนบอกไว้ให้นะคะนี่แล้วก็เปรียบเทียบไพ่มหาพุทธกับดวงดาวมหาพุทธอังควิชามายังไม่ได้ศึกษามากนักแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่ศึกษามาในศาสตร์พวกนี้เราว่าเขาจะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายนะคะโอ้มีเทียบกับคืออาจารย์แบบความรู้เยอะเนาะเออต้องบอกว่าเนี่ยค่ะก็จะมีเขียนบอกในรายละเอียดว่าจะต้องทำยังไงบ้างจะแบบเริ่มต้นการทำนายยังไงนะคะแล้วก็บอกไปถึงคุณสมบัติของคนที่ทำนายด้วยต้องเป็นยังไงต้องรักษาความลับนี่ต้องอย่าเดาซุ่มไม่มั่นใจก็อย่าทำนายออกไปก็จริงเนาะใช่ไหมนี่แล้วเขาก็จะมีบอกวิธีการวางไพ่แบบมหาพุทธสรีระชาตานะคะนี่นะคะก็จะบอกถึงในรายละเอียดค่อนข้างเป็นศาสตร์ใหม่เหมือนกันเนาะก็ศาสตร์ใหม่สำหรับเราเพื่อนๆคนที่ศึกษาก็อาจจะมองว่าก็ไม่ได้ใหม่สำหรับพวกเขาเนาะแต่สำหรับเรามันมีอะไรให้เราศึกษาได้เยอะมากนะคะก็น่าสนใจค่ะเป็นอีกหนึ่งอันที่น่าอ่านแล้วต้องบอกว่าเราต้องรีบเร่งอ่านมากๆเนื่องจากว่าเราซื้อมาเยอะมากตอนนี้ขอไปนั่งทำความรู้จักกับไพ่ทั้งหมดนี้ก่อนอันเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูไพ่กันดีกว่าว่าไพ่เขาเป็นยังไงบ้างนี่คืออาจารย์ปัญชลีไม่เคยเห็นหน้าตาอาจารย์เนาะก็อันนี้ค่ะอาจารย์นะคะโอ้ว้าวอ่ะก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่จะเปิดโลกทัศน์ของเราเนาะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ทีนี้ขอดูไพ่นิดนึงค่ะว่าไพ่เป็นยังไงบ้างนะคะบางอีกแล้วจะมาแบบ22ใบหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์เขียนอีกสำรับหนึ่งอะค่ะก็จะเป็นสำรับของอัยคุปนะคะอัยคุปนั่นอะคือจะใช้แค่22ใบอันนี้อาจารย์ไม่ได้เขียนไว้ในกล่องว้าวเป็นสีทองเพื่อนๆไพ่ของอาจารย์เป็นสีทองค่ะนี่แต่ขอบอกว่าติดกันอย่างนี้ค่ะตึงมาอย่างนี้เลยจ้าติดนะคะก็อันนี้ค่ะ22ใบแน่เลยชัวร์เนาะเห็นไหมเปิดกว้างเพื่อการเริ่มต้น The Fool เนาะใช่ไหมก็คือแบบคนที่รักอิสระการทำอะไรอย่างอิสระมันจะทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆโลกใหม่เนาะอันนี้เนาะอันนี้นะคะนี่ด้านหลังเนาะด้านหลังเป็นสีทองเห็นปะด้านหน้าอันนี้แฮงแมนเป็นอะไรปาฏิหาริย์ปรากฏโอ้ยเสียดายหย่านะเธออ๋อมันติดกันนะคะนี่ค่ะสวยไหมสวยปะสวยเนอะสีจริงก็สีจริงก็สดต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆสีไพ่จริงๆเขาก็สดนะเนี่ยโอมานีปะเมโฮมโอมานีปะเมโฮมอันนี้ค่ะเป็นไฮพรีเทสนะคะก็จะเป็นยานอย่างรู้ในจิต
อันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายสำหรับเรานะEmpress ค่ะ Empress จะเป็นอันนี้ก็คือเจ้าแม่กวนอิมเหมือนกันป่ะโอ้ยกลัวมันติดกันแล้วมันจะแบบไอ้นี่จังเลยอ่ะ Emperor โอ้ย Emperor ค่ะก็จะเป็นเลข4วันพุธป่ะนี่5วันพฤหัสป่ะเป็นพระผู้ชนะมารนะคะอันนี้ The Lover เบอร์6ค่ะเบอร์6ก็จะเป็น The Lover เป็นเทพแห่งความรักเทพแห่งความรักนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของChariot นะคะ Chariot จะเป็นพระผู้โดดขอโทษไม่ใช่พระผู้โดดพระผู้เด็ดเดียวนะคะอันนี้ Chariot ว้ายเสียวอ่ะโอ้ยโอ้ยอย่านะโอ้ยนี่ค่ะถัดมาก็คือเรากลัวมันติดกันแล้วมันแบบเรากลัวมันขาดอะเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยคือติดกันแบบจริงจังอะติดกันแบบน่ากลัวมากเลยอะว้ายเรากลัวมันจะแบบอย่านะคะโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าโอ้โอ้ตายมันใหม่มากใช่ไหมหรือยังไงมันน่าจะใหม่ใช่ไหมเพื่อนๆไอ้ตัวเองได้ยินเสียงกันใช่ไหมเรานี่หนาวเลยนะไอ้โอเคอ่ะครบทุกใบอันนี้ค่ะเบอร์8นะคะจะเป็น The Strength เป็นสตรีผู้ทรงพลังอำนาจอันนี้น่าจะเป็นพระแม่อุมาปะใครขี่สิงโต ฤาษีองค์พระนาฏฤาษีอะไรนี้ใช่ไหมอ่ะทำไมให้เราลึกถึงครูบาล่ะเฮอร์มิตค่ะเบอร์10 View of Fortune นะคะอันนี้จะเป็นกงล้อแห่งโชคลาภ11เป็น Justice ก็จะเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์แน่นอนเทพเจ้ากวนอู Hangmanหยุดนิ่งสงบเป็นอ่านไม่ออกอ่ะเดี๋ยวนะเขามีเขียนด้วยมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นพระเขาเขียนพระผู้อดทนเพื่อหวังบรรลุธรรมเนี่ยพระผู้อดทนเพื่อหวังบรรลุธรรมมองไม่เห็นหรอกเนาะอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ค่ะอันนี้ death the death พระผู้ดับแล้วซึ่งเพลิงทุกข์นะคะตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนาะtemperance นะคะก็จะเป็นพระผู้โปรดซึ่ง3โลกอันนี้แล้วก็ devil นะคะพยามารผู้เรืองเดชอันนี้ก็จะเป็นพระราหูนั่นเอง the tower ค่ะพระแม่กาลีอันนี้จะเป็นเทวีแห่งการลงทัณฑ์นะคะแล้วก็ในส่วนของ The Star เทพเจ้าแห่งความสำเร็จค่ะ The Moon เทวีแห่งจันทราอุ้ยน่ารักใช่ The Sun ค่ะแปดเซียนเทพฤทธิ์นะคะ The Judgment เทวีผู้รักษาแผ่นดินและ The Last One 21เป็น The Worldพระอวโลกิเตศวรนะคะจะแม่กวนอิมพันมือทั้งหมดค่ะ
22ใบนะคะก็สวยเราชอบสำหรับนี้อืมชอบชอบชอบอ่านง่ายมีบทสวดให้ด้วยอ่านง่ายมีบทสวดให้ด้วยแล้วก็คิดว่าเขาคงไม่น่าจะใช้แบบ reverse มั้งนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อ่านในรายละเอียดเพื่อนๆต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้กรีดยากนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าตัวไพ่เขามันมีความติดกันอย่างที่เมื่อกี้เห็นแล้วก็เลยจะทำให้ในการสับไพ่เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะไม่ได้แบบเนี่ยดูดิมันจะมีความแบบต้องกรีดมันออกหน่อยอะให้มันเนี่ยมันจะเป็นขุยๆที่มันจะเกาะกันนะคะก็เนื้อกระดาษยังไม่ได้ถึงกับดีมากนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าพอมันมากับคู่มืออะที่ราคาที่ขอโทษคู่มือที่มีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างเยอะเราว่าตัวไพ่ก็เลยอาจจะต้องทำให้มันดูพอใช้ได้คือไม่ได้ถึงกับแบบต้องให้วาววับเลือดอะไรขนาดนั้นนะเนาะก็ถือว่าอีกเป็นอีกหนึ่งสำหรับที่เราก็ถูกใจนะคะเพียงแต่แค่เวลาที่จะสับไพ่หรืออะไรเงี้ยอาจจะลำบากนิดนึงนะคะแน่นอนการกรีดไพ่จะไม่ได้แบบง่ายเนื่องจากว่าตัวขอบมันนะคะยังมีความแบบเกี่ยวกันอยู่มันก็เลยแบบไม่สมูทพอมันไม่สมูทในการกรีดในการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำได้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งสำรับที่เราว่าซื้อหาค่ะเก็บไว้เอาไว้ใช้น่าสนใจอีกเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นไพ่ของคนไทยทำช่วงนี้จะเน้นไพ่ที่คนไทยเป็นคนทำขึ้นมานะคะสร้างขึ้นมาก็เลยแนะนำค่ะราคาไม่สูงถ้าเทียบกับไพ่ของต่างชาติแล้วก็เป็นอะไรที่เหมาะกับชาวพุทธเนาะต้องบอกว่าอย่างนั้นก็มีบทสวดให้มีเทพหลายองค์ที่เอาลงมาใส่ในตัวไพ่นะคะก็เป็นที่น่าศึกษาน่าสนใจนะคะสำหรับคนที่จะได้เพิ่มการเรียนรู้ในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะยังไงก็เป็นอีกหนึ่งสำหรับที่ฝากไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ